ิมนะคะเป็นทริปต่อเนื่องจากราชบุรีที่เราไปไล่อุโมงค์น้ำกันมาแต่ตอนนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดโอ้ปล่อยตลาดโอ้ปล่อยโอ้ปล่อยแปลว่าพักผ่อนศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วอ่านมาแค่คำว่าโอ้ปล่อยแปลว่าพักผ่อนพักผ่อนแค่นี้ที่เหลือเป็นไงยังไม่รู้นะต้องไปดูกันเองเออมีหลากหลายของกินที่เห็นเขาพูดว่าถูกพูดว่าของกินเยอะของกินเยอะแล้วก็ถูกด้วยติดตามแล้วก็มุ่งหน้าไปด้วยกันไปกว่าจะหาที่จอดได้นะโอ้โหวันนี้วันหยุดคนเยอะเลยนะใช่คึกคักเลยแหละตลาดโอปล่อยเนี่ยอยู่ใกล้ๆติดๆกับวัดท่ามะขามไปใส่จะเมื่อยก็เลยใส่ทางนี้โอ้เป็นตลาดที่ธรรมชาติเราเจอแต่ตลาดกลางคืนตลาดอะไรที่กรุงเทพเราแสงสีธรรมชาติดีอ่ะบ้านบ้านแบบชาวบ้านเนี่ยหิวหิวแล้วมาขึ้นเชียงใหม่นะขอบคุณครับมากันอีกหนึ่งร้านนะครับร้านนี้ร้านเมนูยำ40-50เองนะคะราคาถูกด้วยสองเมนูแซ่บๆไม่รู้รสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชิมกันก่อนแต่ที่สำคัญบรรยากาศได้นี่ตลาดเราปล่อยเด็กๆเล่นน้ำกันนะเลยเอาจริงๆแซ่บบอนี่หมูอร่อยเลยนะตัวเขายำแบบใส่หมูคล้ายๆลาบเลยเนาะนี่หมูอร่อยนะ50บาทใช่ไหมยำวุ้นเส้นนี้ใช่เปรี้ยวอยู่แล้วเออยำวุ้นเส้นหมูย่างข้าวเหนียวก็มีอีกข้าวเหนียวมีไก่อีกข้าวเหนียวไก่อบองกินหน่อยดินี่เรายังกินไปแค่2เมนูยังมีอีกเยอะแยะหลายๆอย่างเดี๋ยวค่อยไปเลือกดูอีกทีนึงแต่ที่เรียงไว้ก็จะมีขนมจีนขนมจีนหยวกกล้วยบรรยากาศดีนะคนคึกคักมีที่ให้เล่นน้ำไงนั่งเล่นได้ขนมจีนไหมดิอยู่คนก่อนไหนอ่ะนี่อยู่นี่นี่ชามา30เท่าไหร่นะ30ใช่ไหมใช่ขนมจีนหยวกกล้วยกินให้มันหลายๆอย่างข้างๆมีร้านส้มตำแล้วก็มีของพื้นบ้านขายเยอะมีตะกรีขายด้วยนะตะโกดใส่รองเท้านี่เหรอรักโลกนะคะไม่เห็นหรอขนมจีนครับขนมจีนครับน้ำยาหยดกล้วยครับเชิญครับแล้วก็ส้มตำในบางครับห้ามดื่มสุราเป็นเหตุอันตรายได้ดูนี่พอใส่ผักแล้วเป็นไงปริมาณอร่อยดีนะอร่อยนะใส่หยกกล้วยด้วยก็รสชาติก็เหมือนน้ำยากะทิแหละเข้มข้น
รุปกินได้ไปกี่อย่างเองถามอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มขนมอิ่มอิ่มเลยอ่ะคนเยอะอันดับแรกเลยคือคนเยอะที่จอดรถน้อยเออแต่คนก็จะมากันนะเพราะว่าที่นี่มีของกินเยอะอาหารที่นี่รสชาติก็จะมามีความแบบแอบติดหวานทั้ง3อย่างเลยสไตล์ติดหวานหมดเลยเนาะกันเองกันเองธรรมชาติเนี่ยที่สวนผึ้งของเราที่นี่บ้านท่ามะขามตลาดโอ้ปล่อยโอ้ปล่อยใช่ตอนเช้าๆที่นี่จะมีตักบาตรนะแต่ว่าเราออกมาไม่ทันน่าจะเป็นช่วงประมาณ 7:30 นี่จะมีตักบาตรด้วยกินอิ่มเพลิดเพลินร้องเพลงกันไปเรียบร้อยจะบอกว่าที่นี่ก็โอเคค่ะนะคะใครที่ชอบเป็นสไตล์แบบชนบทบ้านๆสไตล์กันเองเรียบง่ายอย่างเงี้ยนะคะที่นี่เขาก็จะเปิด 7:00 ถึง 14:00 เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็ทุกๆวันหยุดราชการทุกๆวันหยุดต่างๆอ่ะเขาก็จะเปิดยังไงก็มากันได้ฝากสำหรับที่เที่ยวแห่งนี้ด้วยตลาดแห่งนี้ด้วยละกันมากันเยอะๆค่ะที่ราชบุรีตลาดโอ๊ปอยอ้าววิดีโอเฉยอ่ะโอเคอย่าเพิ่งยังไงก็ติดตามช่องฟู้ดเดย์ด้วยนะคะใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยล่ะฟู้ดเดย์